It's always been a mystery to me how two hearts can come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe that a miracle has come when God sends a perfect one. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when he created you. I wonder if he knew everything I would need, because he made all my dreams come true. When God made you, he must have been thinking about my heart. I'll be there too, and from this moment on I want you to know I'll let nothing come between us, and I will love the ones you love. Now go on. ก็เจอกันครั้งแรกที่งานวันเกิดของพี่สาวของผมนะครับซึ่งก็ปกติก็ไม่เคยไปงานวันเกิดของพี่สาวครับนี่เป็นครั้งแรกที่ไปครับก็ไปก็น้องเก๋เขาก็ไปงานวันเกิดเหมือนกันเพราะว่าน้องเก๋เขาสนิทสนมกับพี่สาวผมแล้วก็บ้านอยู่ใกล้กันด้วยใช่อยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวพี่วุฒิกับครอบครัวเก๋เนี่ยเรารู้จักกันมาก่อนหน้านี้คือเก๋เนี่ยรู้จักทุกคนในครอบครัวพี่วุฒิทั้งพี่สาวพี่ชายพ่อกับแม่ยังเป็นพี่วุฒิคนหนึ่งที่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยผมก็เหมือนกันก็คือครอบครัวน้องเก๋ก็รู้จักนะครับก็เหลือน้องเก๋คนเดียวที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอในงานวันเกิดก็ได้มีการจับคู่ให้ร้องเพลงกันนะครับคู่ให้ร้องเพลงกันเพลงคู่กันเพลงอะไรนะหนุ่มบ่าวสาวปานเพลงแรกของเราสองคนหนุ่มบ่าวสาวปานบ่าวสาวปานแล้วก็วันนั้นคือตั้งแต่น้องเก๋เดินเข้ามาในงานแล้วผมก็แอบมองอยู่เห็นผู้หญิงคนนี้คือแบบเตะตาดีอย่างเงี้ยครับสะดุดตาสะดุดตาดีก็เลยแบบก็แอบมองอยู่ตลอดนะครับก็แอบมองในงานก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แบบมีการวางตัวดีรู้จักกาลเทศะดีอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบแอบเข้าไปขอเบอร์คือขอเบอร์วันนั้นเลยเร็วมากก็พอพี่เขาก็ขอเบอร์วันนั้นเลยหลังจากร้องเพลงคู่กันก็ได้คุยได้อะไรพี่ก็ขอเบอร์ก็ให้ว้าวก็ให้ก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะก็เห็นก็เท่าที่ดูพี่เขาก็ดูแบบดูเป็นผู้ชายที่โอเคดูเล่นกับหลานดูรักหลานดูรักแม่ดูอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะพอคุยได้ก็ตัดสินใจให้เบอร์ก็ไม่ได้คิดอะไรก็เกรงใจเนาะพี่เขาก็สามาขอเบอร์อะไรก็ให้ไปลองคุยดูก็ได้ everything I would need because it made all my dreams come true you must have heard every prayer I've been prayingที่มีต่อพี่วุฒิก็คือพี่วุฒิเป็นคนใจเย็นเฮฮาร่าเริงอยู่ด้วยเรามีความสุข
ไม่เครียดคือเวลาที่เราเจออะไรเหนื่อยๆเจออะไรเครียดๆมาอย่างเงี้ยพอมาเจอพี่วุฒิก็ทุกอย่างหายหมด It's always been a mystery to me How two hearts can come together And love can last forever เขาสามารถทำให้เรายิ้มได้ทำหน้าให้ฮาเต้นอะไรทุกอย่างแล้วก็ตั้งแต่วันแรกที่เจอจนถึงวันนี้ก็คือพี่วุฒิเสมอต้นเสมอปลายดูแลเอาใจใส่ดีทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างแล้วก็เวลาจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบคิดถึงเราเป็นอันดับแรกก่อนที่จะคิดถึงตัวเองจะคิดแล้วว่าแบบน้องเกศจะยังไงอะไรส่วนเขาเนี่ยยังไงก็ได้ก็เลยทำให้เรารู้สึกมั่นใจว่าคนนี้แหละจะเป็นคนที่เราสามารถที่จะแบบฝากชีวิตไว้ด้วยได้ That a miracle has come When God sends a perfect one Now gone are all my questions about why And I've never been so sure of anything in my lifeเมื่อได้คุยแล้วก็รู้สึกว่าเราคล้ายกันในหลายๆอย่างนะครับก็ความคิดความอ่านของน้องเก๋เขาเป็นผู้ใหญ่นะครับคือการคุยในหลายๆอย่างนี่คือไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขนะครับก็รู้สึกว่าน้องเก๋ก็มาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปนะครับเพราะว่าอย่างเช่นนะครับน้องเก๋ก็จะเป็นคนรักครอบครัวโทรหาพ่อกับแม่ทุกวันนะครับแต่ว่าผมช่วงนั้นนะครับก็คือโทรหาแม่ทุกปีนะครับคือปีละครั้งอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าในรายละเอียดบางอย่างเนี่ยคือเราไม่เคยมองเห็นเลยแต่พอได้เจอน้องเก๋แล้วเขาทำให้เราเห็นเราก็รู้สึกว่าเราก็จะต้องมีการปรับปรุงตัวบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งน้องเก๋ก็ทำให้เรารู้สึกได้ในหลายๆอย่างจนในบางอย่างผมรู้สึกว่าน้องเก๋เข้ามาแล้วทำให้ผมได้กลับมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่งนะครับ Wonder what God was thinking when he createdIf he knew everything I would need Because he made all my dreams come true When God made you He must have been thinking about me He made the sun, he made the moon To harmonize in perfect tuneOne can't move without the other They just have to be together And that is why I know it's true You're for me and I'm for you Cause my world just can't